าสู่ช่องตามใจฉันนะคะตามใจฉันวันนี้เราจะไปเก็บผักที่เหล็กนะคะผักที่เหล็กเพื่อนๆจะรู้จักไหมเนาะที่เราจะเอามาแกงที่เหล็กได้นะคะเดี๋ยวเราจะดูเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะว่าผักที่เหล็กเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะไปเก็บผักนะคะรบกวนเห็นไหมคะเนี่ยต้นขี้เหล็กเดี๋ยวเราก็จะเก็บยอดมันอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บยอดแบบนี้ไปนะคะเดี๋ยวมากับพ่อให้พ่อเก็บเนี่ยเอาแค่ไหนพ่อยอดมันอะเนี่ยเอาโชว์หน่อยนี่เอาแค่นี้นี่เอาแต่ตรงยอดมันนะคะเพื่อนๆอันนี้อะเดี๋ยวพ่อเก็บมันมีขี้เหล็กแดงกับขี้เหล็กอะไรนะสีแดงใช่ไหมคนเราไม่ค่อยนิยมกินหรือว่ากินได้กินได้ขมถ้าสีแดงๆอ่ะเพื่อนๆมันจะออกแดงๆเนี่ยมันจะออกแดงๆอ่ะมันจะออกขมคนจะไม่ค่อยนิยมกินแต่กินนะกินได้แต่ออกขมขมเยอะกว่ายอดสีอย่างนี้อ่ะค่ะเนี่ยพ่อจะเด็ดเอาตรงยอดมันนะคะเพื่อนๆเนี่ยคือแกงขี้เหล็กอ่ะที่แบบว่าเขาไปขายในตลาดอ่ะบางคนเขาก็จะแกงเป็นใส่กะทิบางคนก็จะแกงแบบว่าไม่ใส่กะทินะคะถ้าเป็นชนบทหน่อยบ้านๆหน่อยเขาก็จะไม่ใส่กะทิกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำวิธีแกงให้ดูนะเพื่อนๆใบเขาเรียกว่าใบอะไรนะใบใช่ไหมมันจะมีใบกับลูกใช่ไหมพ่อดอกมันเอาหรอกมันเป็นกลมๆเพื่อนๆแต่คราวนี้ดอกมันเราไม่ชอบเรื่องเอาแต่ยอดอ่อนๆมันเพื่อนๆนี่แสดงว่าต้นนี้เขาตัดแล้วมันแตกใหม่มันถึงได้เตี้ยเนี่ยยอดมันเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่อ่อนๆเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะเด็ดบ้างเขาก็เด็ดยาวไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปเลือกเอาอุ้ยมันไม่ออกอ่ะนี่อร่อยนะเพื่อนๆเวลาไปแกงแล้วอ่ะขอบอกเลยว่าอร่อยจริงๆเราก็ชอบกินนะแต่ว่าเขาต้องต้มหลายๆน้ำอ่ะน้อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขมนะ
เห็นไหมนี่ผมก็ได้แล้วนี่ไงชอบขมหน่อยกับต้มน้ำเดียวถ้าชอบขมหน่อยพ่อบอกต้มน้ำเดียวพอนะคะมันก็จะออกขมๆหวานเป็นลมขมเป็นยาเพื่อนๆถ้าต้มออกหลายๆน้ำน่ะมันก็จะไม่ค่อยขมอุ้ยนู่นมันแดงกว่าพ่อนี่นะเดี๋ยวเราเห็นแล้วเพื่อนๆเราเห็นแล้วว่ามันมีขี้เหล็กออกแดงๆอันนี้ขาวๆนะเพื่อนๆนี่อันอย่างเงี้ยขาวนะคะนี่เราจะพามาดูนี่ค่ะอุ้ยพ่ออันนี้มันเตาะขี้เหล็กเหมือนกันเหรอนี่ก็ขี้เหล็กเหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆแต่เห็นไหมเห็นยอดมันไหมคะอุ้ยเดี๋ยวเราพาให้ดูใกล้ๆนี่ยอดมันเห็นไหมยอดมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเราเทียบไปดูเลยเห็นไหมคะถ้าสีอย่างนี้พ่อบอกว่าเขาไม่นิยมกินมันจะขมเยอะกว่ามันจะขมเยอะกว่าแบบนี้นะคะให้ดูนี่ฮะมันจะออกแดงๆเห็นไหมเพื่อนๆแต่ว่าถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้แต่ว่ามันจะออกขมมากกว่าแบบนี้อันนี้เขาเรียกขี้เหล็กขาวเหรอแบบนี้เขาเรียกขี้เหล็กขาวถ้านี้เขาเรียกขี้เหล็กแดงนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากกินจริงๆมันไม่มีขาวก็เอาแดงไปได้นะคะแต่ความขมมันจะเยอะกว่าหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยแหมนี่เป็นขี้เหล็กแดงนี่พอดีมีเปรียบเทียบเลยมีให้เห็นเลยนะคะเนี่ยโอ้สุดยอดต้นมันก็ไม่สูงแสดงก็โดนตัดพอเก็บใหญ่ต้นนี้เก็บไปต้นนี้กัดแกงจะได้หม้อแล้วมั้งใช่ไหมพ่อเออเนี่ยเห็นไหมผมต้นนี้ต้นเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยต้นนี้ต้นเดียวพ่อบอกว่าน่าจะพอเลยเพราะว่าได้หม้อเลยอ่ะนี่อยู่ข้างทางเองนะเพื่อนถ้าเก็บไปขายก็จะล้อเก็บไปเรื่อยๆถ้าเก็บไปขายเนี่ยบางทีเขามีอะไรนะลูกมันกลมๆอ่ะมีดอกมันอ่ะเขาก็ได้เอาไปด้วยแต่เราไม่เอาเราจะเอาแต่ยอดมันก็มีทั้งแดงทั้งขาวนะเพื่อนๆข้างทางเนี่ยเห็นไหมเราเคยมาเก็บพ่อเคยมาเก็บเราก็เลยเอ้ยมาเก็บอีกดีกว่านะจะได้เอาไปแกงได้นะนี่เยอะเลยเพื่อนๆนี่บรรยากาศให้ดูว่าเนี่ยมันติดถนนติดถนนใหญ่รถก็วิ่งไปวิ่งมารถวิ่งไปมานี่ไงอู้เยอะแยะแค่นี้ก็ได้หม้อแล้วเพื่อนๆ นะนี่วิถีชาวบ้านชนบทก็อย่างเงี้ยค่ะหาผักผักพวกนี้แล้วผักพวกนี้ปลอดสารพิษด้วยนะเพื่อนๆหูน้องหมานั่งอยู่ตรงนู้นผักปลอดสารพิษแน่นอนเนี่ยใครอยากได้ขยันก็มาเก็บเอานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเป็นทุ่งนาทางนั้นเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าทางไปอ่ะมันจะต้องไปผ่านทุ่งนาเพื่อนๆทุ่งนานี้ก็ของเกี่ยวข้าวหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทำใหม่เพื่อเพราะว่ามันไม่มีน้ำค่ะนี่ได้เยอะเลยเนี่ยเอาอีกก็ได้นะมีเยอะเลยมีเรื่อยๆเลยพ่อบอกมีเรื่อยๆไปตลอดทางเลยนอกจากแกงแล้วเราก็ยังไปต้มจิ้มน้ำพริกได้นะน้ำพริกอะไรน้ำพริกกะปิไปต้มจิ้มน้ำพริกกะปิก็ได้นะถ้าแบบว่าคนชอบกินก็น้ำพริกกันนะเนี่ยรถก็จะวิ่งตลอดเลยคุณแต่เราก็หลบๆอยู่ข้างทางถุงต้นเดียวก็ได้ถุงเบลเลอร์แล้วเพื่อนๆแค่นี้
ขอไหมขอหม้อไหมขอนี่ก็ขอเอายอดอ่อนๆจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องเอาใบแก่ๆใบแก่ๆกินไม่อร่อยต้องไปทำอะไรนะต้องไปเลือกออกเออพ่อบอกต้องไปเลือกออกใบแก่ๆก็ต้องไปเลือกออกเด็ดไปก่อนแต่ว่าใบแก่ๆเราก็ไม่เอาเดี๋ยวไปเอาออกพอบอกไปดูอีกหน่อยก็ได้ไปวันนี้เราใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวนะคะเอามอเตอร์ไซค์มาสะดวกกับรถใหญ่นะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันมาทางลัดเล็กๆเออนะพอบอกข้างในนู้นมันก็เป็นที่เหล็กแดงอย่างที่เราถ่ายให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้เนี่ยที่เหล็กแดงเดี๋ยวเราไปต่อเจออีกหนึ่งต้นนะคะเพื่อนๆนี่ก็ไม่น้อยเลยนะเพื่อนๆที่มันเทนะเพราะนะถ้าเอื้อมไประวังมันจะลื่นนี่อีกต้นเดียวก็กลับบ้านได้เลยเยอะนะคะเพื่อนๆมันจะอยู่ข้างทางบ้านแหละนะเขาก็เนี่ยมีรอยเนี่ยเขาก็จะฟันต้นไม้มันโตมากเขาก็ฟันขี้เหล็กนี่จริงๆแล้วมันก็สูงนะแต่ว่านี่น่าจะโดนตัดทิ้งเดี๋ยวเราจะเก็บช่วยกันเก็บเอาแต่ยอดอ่อนๆมันจะได้ไม่ต้องเอาไปทิ้งเนาะยอดอ่อนๆเพื่อนๆอ่อนมากเลยเนี่ยอ่อนมากมายโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะเพื่อนๆ นี่เพื่อนๆเราก็ได้ถุงเบลเลอร์เลยนี่พอแล้ว2ต้นพอเลยแต่ที่จริงต้นเดียวก็พอแล้วก็ได้ก็เลยมาเอาต้นที่2อีกหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปแกงมันก็จะยุบให้ดูในคลองนะคะเพื่อนๆเห็นไหมมันแห้งมากเลยเนี่ยคลองแห้งมากจังเลยป่ะเราก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บยะนางเนี่ยข้างๆก็มีบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหหนองลงวัวเจ็บเบรกดีนะไม่รุ่นหน้าดูเลยเพื่อนๆเพื่อนๆดูในคลองที่มีต้นไม้ต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นไม้ขึ้นในคลองเต็มเลยดูสิว่ามันไม่มีน้ำมาน้ำไม่มีมาต้นไม้เลยขึ้นเลยในคลองเนี่ยเพื่อนๆดูสิยาวเลยอ่ะตลอดคลองเลยมีต้นไม้เต็มเลยถ้าต้นไม่ได้ต้นที่เหล็กอ่ะต้นอะไรไม่รู้เนี่ยดูสิความที่มันไม่ขาดน้ำไปนานต้นไม้ขึ้นเลยเก็บใบยะนางเลยเก็บใบยะนางกันเลยนะคะนี่ทางไปเก็บใบยะนางนี่เป็นดงเตยนี่เป็นเตยต้องทำสแลด
ไปยะนางกันเลยค่ะหูมันอยู่กับพื้นนี้เลยนี่โอ้เหี่ยวมาแล้วนี่ใบยะนางเพื่อนต้องใช้ใบยะนางแกงนะคะพ่อก็จะลงไปเก็บตะลูดใบใบยะนางแกงขี้เหล็กเนี่ยก็เหมือนกับแกงหน่อไม้นะคะเพื่อนๆต้องใส่ใบยะนางนะคะบางคนก็ตัดไปเลยนะคะแล้วก็ดึงกระเถาเนี่ยเป็นดงเลยค่ะใบยะนางทางนั้นเลยมันก็เลื้อยไปเต็มหมดเลื้อยไปพันกับต้นไม้อื่นด้วยเนี่ยใบเป็นแบบนี้น้ำใบยะนางก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ถุงพ่อก่อนจะเอาไปแกงเท่าไหร่ก็ได้เลยเยอะแยะมากมายแต่มันปนกับต้นไม้อันอื่นด้วยนะเด็ดเด็ดยอดเอายอดยอดเอาเด็ดเอาแค่ไหนเอาแค่ไหนเอาแค่ไหนก็เอาที่อ่อนๆมันเนี่ยมันก็รูดใบรูดมั่งนี่เราก็มาเลือกอีกทีนะเพื่อนๆเก็บออกมาอันไหนแก่แล้วก็เอาออกแล้วก็เอาแต่ยอดอ่อนๆอนแล้วก็ไปติดไว้ต้มเคี่ยวสามน้ำโอ้สามน้ำจะหายขมไหมเนี่ยต้องสามหรอกแล้วก็สามน้ำเพื่อนๆคะเรานำใบยะนางล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเรากำลังจะมาคั้นนะคะคั้นเอาแต่น้ำมันเราไม่เอาใบนะคะเราคั้นให้ขยี้ให้เอาน้ำออกมาน้ำจะเป็นสีเขียวขยี้เนี่ยเหมือนซักผ้าเลยค่ะแล้วน้ำเขียวมันก็จะออกมาขยี้ใบยะนางเดี๋ยวเราก็พอเราได้น้ำเสร็จแล้วเราก็ไปกรองเอาแต่น้ำมันนะคะเพื่อนๆคั้นเสร็จแล้วเรามาเทกรองเอาแต่น้ำนะคะไม่จะเอาเศษใบมันออกเห็นไหมคะน้ำจะเป็นสีเขียวๆเลยเพื่อนๆเศษเราไม่เอาเราก็จะได้น้ำสีเขียวๆน้ำใบยะนางสีเขียวๆนี่เลยเนี่ยค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยทำขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะก็จะนำขี้เหล็กนะคะมาต้มแล้วค่ะมาต้มทิ้งประมาณ3น้ำแต่ตอนที่ต้มเนี่ยให้ใส่เกลือไปด้วยทุกครั้งใช่ป่ะแม่ใส่เกลือไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ขี้เหล็กมันขมนะคะเราจะต้มอย่างเงี้ยพอเดือดแล้วเราก็ไปเทน้ำทิ้งแล้วก็เอาใส่น้ำใหม่ประมาณ3ครั้งให้เพื่อนๆชิมก็ได้นะคะเราจะชิมก็ได้ถ้าเกิดว่ามันยังขมอยู่เราก็ต้มอีกก็ได้นะคะเนี่ยต้มทิ้งเอาน้ำทิ้งต้มอย่างเงี้ยแต่เราต้มประมาณทิ้งน้ำประมาณ3ครั้งขมนิดๆเป็นยาค่ะเป็นยาเพื่อนๆคะเวลาเราลวกน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็เมื่อเราคิดว่าพอแล้วนะคะเราก็มาบีบน้ำออกเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะไม่เห็นเนาะโน่นี่
จะพาไปดูเนี่ยบีบน้ำออกบีบน้ำออกแล้วปั้นเอาอย่างนี้เลยเอาน้ำออกให้หมดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกงแล้วเอาลิ้นน้ำใส่เดี๋ยวนะคะแม่ทำเพื่อนๆคะอันนี้เป็นพริกแกงนะคะสำหรับแกงยะนาแกงขี้เหล็กไม่ใช่แกงยะนางแกงขี้เหล็กนะคะก็จะมีพริกแห้งหัวหอมกระเทียมแล้วก็ผิวมะกรูดนะคะอันนี้เป็นตะไคร้กระชายนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นเกลือนะคะนี้เดี๋ยวเราจะนำทุกส่วนเนี่ยทุกอย่างนะคะผสมกันตำนะคะตำก็เหมือนเราตำพริกแกงนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นพริกแกงสำหรับแกงขี้เหล็กนะคะไม่ใช่พริกแกงแบบแกงเผ็ดนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตำกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่พริกส่วนผสมของพริกแกงแล้วเราก็มาตำแล้วนะคะแต่คราวนี้เราก็จะใส่กะปิลงไปนิดนึงน่ะใส่กะปิแล้วเราก็ตำต่อนะคะนี่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราจะใส่ใบยะนางที่เราคั้นไว้นะคะเพื่อนๆเอาใบน้ำยะนางเทใส่ในหม้อที่มีขี้เหล็กที่เราปั้นๆเอาน้ำออกไว้เลยนะคะเทน้ำยะนางใส่ไปเลยใส่น้ำยะนางไปในขี้เหล็กเราเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำน้ำหม้อไปตั้งไฟเดี๋ยวเพื่อนๆคะแล้วก็พริกแกงที่เราตำได้มาใส่ในหม้อเลยนะคะไม่ต้องรอเดือดทำพริกแกงใส่ได้เลยใส่แกงเข้าไปเลยเพื่อนเราต้องใส่อะไรไหมแม่ก็ใส่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะชิมให้ได้รสเพื่อนๆคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แม่ไปตัดชะอมมาใส่ด้วยใส่ชะอมเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่มันก็จะมีกลิ่นหอมของชะอมอีกนะคะโอ้น่ากินไหมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ร้อนๆเลยเลยชิมเลยไม่ขมแล้วค่ะต้มสามน้ำไม่ขมแล้วเพื่อนๆคืออร่อยนิ่มมากขี้เหล็กดีนะคะขี้เหล็กเป็นยาระบายแล้วก็ทำให้นอนหลับดีนะคะใครที่นอนไม่ค่อยหลับช่วยได้แล้วก็ใครที่ระบบขับถ่ายผูกท้องผูกเด็กเป็นยาระบายอร่อยแล้วข้าวสวยมาร้อนๆใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ใครอยากจะเอาไปแกงบ้างนะคะสูตรนี้ไม่ห่วงนะคะไปทำได้เลยบางคนเขาก็เอาน้ำปลาหยดนะแต่ว่าเราไม่ได้หยดน้ำปลาอร่อยเพื่อนก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ไปช่วยกันเก็บขี้เหล็กช่วยกันมาแกงนะคะแล้วก็มาชิมด้วยกันขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณกำลังใจที่ส่งให้กันดีๆเสมอมานะคะวันนี้คลิปแกงขี้เหล็กนะคะคงต้องจบไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ